สวัสดีค่ะมื้อนี้ป้าแอมถือกาฟิวแย่งกระตาทำมาหากินเด้อพี่น้องเด้อเป็นบ่นอนของมันแล้วนอนว่างอยู่ลุกไปฟิวลุกนอนแสบแท้ๆบ่าวกาฟิวลูกสะแม่มูจะเอากระตาไปหากินแล้วหาเฮ็ดแล้วนี่นอนเสยอยู่ฝุ่นบุ้ยคักเพิ่นแล้วลูกลูกลูกโอ้ยน้อคือสิอยากนอนแท้เด้น้อแอมก็ลงมาหาอยู่หัวหน้านี่แหละเนาะพี่น้องเนาะเกลือปลาซะก่อนยังสิไปเลาะแปมเกลือปลาไว้แปมจังซี่ไปหาย่างเลาะแถวขั้นหนองซ่านี่แหละจ้ะปลาแปมก็กำลังเอามาลงใหม่เนาะเอามาลง 2-3 ถุงกับปลาเก่าก็ยังมีอยู่เนาะค่ะเนาะบัดทาย่ามเกี่ยวเข่าก็พอได้กินนะพี่น้องพอได้จับกินย่ามเกี่ยวเข่ายังบ่ได้เลาะหัวหน้าเลยพี่น้องเอ้ยเพิ่นโทรขึ้นมาเก็บอยู่พี่ก่อนพี่นะเบิ่งแน่อยู่ข้างคอกไก่ป้าแอมเด้อค่ะนี่ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ป้าแอมในเด้อจ้ากด Subscribe ให้ป้าแอมด้วยขอบคุณค่ะยายพี่น้องพี่น้องเบิ่งแน่พุ่นนะหุ้ยยังหน่อยแท้ๆกำลังออกพี่น้องหัวสองอยู่มาพี่น้องมามาเคลียร์ซอยป้าแอมมาเคลียร์เฮ็ดซอยป้าแอมจ้านี่อยู่ข้างขอกไก่ป้าแอมนี่โอ้ยมาเยอะมาเยอะอยากไปเด้ย่าอยากไปเด้พาเขาไปดีกว่าเจ้าก็ได้โอ้ยจะไปทางไหนเนาะไม่อยากไปสวนประวัติโอ้ว่ะไปบ่ผ่านดอนเมื่อยบ่ว่ายายไปเลาะมึงว่าในนั่นแหละคนบ่ไปไปบ่ไปเลาะมึงเฮาสาดแบตซะก่อนเนาะแบตเฮาเบิดคักอลีอันนี้นะยายเอ้ยมันดอกบานมันได้หลายอยู่อันนี้กว่านี้แล้วมันดอกนี่ดีใจมากดีใจมากยายเอ้ยอยากไปดิคักดิคักดิคักดิทางนั้นเด็กใจเก็บว่านี้อลีบอตา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 เฮ้ยเบิ่งนี่คุณนะมันละคักเพิ่งกระตานี่โอ้โหไม่ยายโอ้โหไม่ยายโอ้ไม่ยายคักให้ไม่ยายโอ้ยคักอลีคักอลีสายนี่มันก็ได้คิดหนูฝนมาเก็บพี่กายเห็นมันเก็บอยู่มันดอกบานอยู่มันเลาะเบิ่งคักคักอยากไปอยากไปแบบมันใหญ่ไปแสดงมานะถ้ามันเป็นจุ่มเท่าใดแหละแต่เขาก็มากวาดแล้วนะโอ้ยกวาดกันขั้นแถวไหนวะโอ้กับขั้นหัวโอ้กระเด็นมองโตกับประวัติกับลุงเคสามเหลี่ยมนะฮะเนี่ยเต็มนะฮะนะทีนี้ก็คือมาไปใส่ค่ะเบื่อแต่บ่ยายแต่เสียวเฮ้ยมันหก
เอาสั้นสั้นสั้นพี่น้องสิวินหัวอยู่ดอกอยู่นี่ก็มีเด้อยายเอ้ยอยู่นี่ก็มีเด้อยายโอ้ยนี่ได้ๆก็จะอยู่เป็นสุขเลยมื้อนี้บ่ได้อยู่เป็นสุขเลยยายมื้อนี้เห็นแล้วนี่แล้วก็บ่ได้อยู่เป็นสุขเลยยายมันใหญ่ไปหอนมองเท่าตาเก็บผุนเนาะแสดงว่ามันบานมากแต่ทั้งผุนแล้วมันมาจูมทั้งนี้เมนมันหาซิบ่เห็นนั่นเฮานั่นบ่เห็นแล้วถ้ามันบ่แปลนบ่เห็นแท้ๆเว้ยละบ่เว้ยละบ่รอบนี้ป้าแอมก็ได้ซ้ำนี่เด้อพี่น้องเด้อนี่แต่ป้าแอมยังสิไปอีกอยู่เด้อเบิ่งแน่ดอกมันล่ะสิตะออนซ่อนแท้พี่น้องเอ้ยป้าแอมเห็นแล้วป้าแอมอยู่บ่เป็นละป้าแอมสิไปเลาะอีกแล้วพุ่นน่ะอันนี้คือซีเมนต์หัวหน้ามัน มาอีกแล้วพี่น้องมาอีกแล้วรอบ2 มาลุ้นน้ำป้าแอมเด้อสิได้บ่รอบนี้ลุ้นไปน้ำกันจ้ะหาเฮ็ดไปน้ำกับฟังเสียงนกเสียงหนูไปน้ำพี่น้องเอ้ยคนนะเสียงนกเขานกไปสังหลายชนิดอยู่พี่น้องเพิดเพลินไปน้ำเป็นตะออกได้พี่น้องเอ้ยคนนะเบิ่งขี้ดินเบิ่งอันนี้คือสิออกสำลาบอยู่นี่แหละเห็นแล้วพี่น้องเห็นแล้วนี่อันนี้เฮ็ดปวกแดงเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดตาบฟ้านเนาะบ้านเฮาเอิ้นเนาะเฮ็ดตาบฟ้านก็คือเฮ็ดปวกแดงนะพี่น้องนี่เห็นอยู่นี่4 5ดอกเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวแป๊บสิเลาะเบิ่งมันนาสิอยู่อีกฝากลักหัวอันนี้อยู่ฝากทั้งทึ่งเนาะเดี๋ยวไปแอมพี่ลงไปเลาะฝากทั้งลุมลักหัวเนาะนาสิออกไปทั้งนั้นแหละพี่น้องเอ้ยไปแอมมารอบ2ไปแอมบ่ได้ถือกระตามานําเด้อพี่น้องเด้อถือแต่มีดบ่คิดว่าสิพอว่าสิหาตั้งแต่รอบลงมาเกือป่าพุ่นเพิ่นโอเอิ้นขึ้นไปเก็บอยู่ผลก่อนก็เลยลงมาใหม่พี่น้องบ่แล้วใจบ่แล้วใจมาหาใหม่มาหาก็เห็นอีหลีพี่น้องเอ้ยแปมกองไว้นี่เดี๋ยวแปมเลาะอีกฟังหนึ่งก่อนสงสัยสิเกิดฟังทั้งนั้นเนี่ยอยู่ทั้งนี้อีหลีได้พี่น้องเอ้ยอยู่ฝากทั้งนี้โอ้ย2ดอกนี่คือเป็นทรงเถาเถาแท้เนาะเถาก็เอานี่พี่น้องลายอยู่ได้พี่น้องเอ้ยนี่มันอยู่ออมแถวกองใบปาล์มนี่พี่น้องนี่ใบปาล์มนี่มีประโยชน์เด้อพี่น้องเด้อบ่ต้องเผามันกองไว้กองไว้มันทับถมแล้วมันสิเป็นปุ๋ยเนาะมันสิเกิดเชื้อราแล้วมันสิเป็นเฮ็ดแล้วว่าพี่น้องนี่น่ะป้าแอมว่าเมื่อกี้หรอเมื่อกี้แบบมันเก็บเฮ็ดดําบัดนี้มาเก็บเฮ็ดแดงอีกเฮ็ดปวกแดงนี่มันออกดีได้พี่น้องเอ้ยไผมีส่วนปาล์มก็จะไปเผามันเด้อพี่น้องใบปาล์มนี่กองซ่อมดีๆละกองไว้มันเกิดเฮ็ดให้กินได้พี่น้องเอ้ยบ่ทําลายธรรมชาติพร้อมเนาะ เดี๋ยวมันก็ย่อยสลายไปพี่น้องเขาก็ได้อาหารพร้อม
อาหารที่ปลอดภัยเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นอาหารปลอดสารพิษเด้อพี่น้องเด้อนี่กินแบบสบายใจเด้อพี่น้องเก็บเองนะถ้าเฮาซื้อมาเฮาก็ยังว่าเฮายานข้าเจ้าเอามาขายไปเก็บเอาแถวส่วนที่ข้าเจ้าฉีดยาฆ่าหญ้านี่ก็บ่ไหวเด้อเนาะพี่น้องเนาะบางคนข้าเจ้าก็มักขายข้าเจ้าก็เก็บมาตั้งแต่มองอันฉีดยาฆ่ายงฆ่าหญ้ากะจักว่ามีเนาะพี่น้องเนาะเฮากะนี่แหละถ้าเฮาหาเองได้ฮู้จักว่าแหล่งที่มามันปลอดภัยเฮากะกินแบบสบายใจเนาะพี่น้องเนาะกินแบบสบายใจแบบแซ่บพี่น้องเอ้ยบ่ได้คิดหลายกินหยังก็ต้องคิดหลายได้คู่มือนี้พี่น้องโรคภัยมันหลายเนาะพี่น้องเนาะโรคภัยมันหลายกันย้อนซุ้มเฮานี่ล่ะหาเบิ่งพี่น้องเนี่ยยังมีอยู่ได้พี่น้องเอ้ยยังมีอยู่เคลียร์เอาแถวนี้ล่ะเดี๋ยวป้าแอมก็สิไปเลาะต่อคือเก่าแต่ว่าป้าแอมสิไปหาแนวมาใส่เฮ็ดซะก่อนเอ็มบ่ได้ถือแนวมาใส่เฮ็ดย่างขึ้นไปเฮือนก็ว่าง 2-300 เมตร200เมตรนี่แหละค่ะบ่ได้ไกลจากเฮือนดอก200 300เมตรได้อยู่จ้ะแต่ว่าขี้ขานย่างขึ้นเนาะพี่น้องเนาะสิหาใบตองกล้วยแถวเถียงหน้านี่แหละเอามาใส่คือซีเมนต์อยู่ทั้งในกองใบปาล์มนี่ก็สิมีอยู่พี่น้องเลยคําบ่จกดอกเอาซ้ําเอาได้นี่เนาะพี่น้องเนาะยานงูได้แปมก็ได้ แต่ว่าเคลียร์แล้วล่ะค่ะก่อนสิเก็บก็เคาะแล้วล่ะโบราณเพิ่นว่าเนาะก่อนสิยางก่อนสิเก็บในมอง66ก็ให้เอาไม้เคาะซะก่อนพี่น้องเผื่อมันมีงูมีหยังมันก็สิเลื้อยไปเนาะลอยไปมันก็มีอยู่ในโสงในหลืบคักเป็นพี่น้องเอามีดเคลียเอาดอกยานมุนไอ้ปุ๋ยขามันแต้มก็สิย่างเลาะเก็บขึ้นเมื่อก่อนอันรอบแรกแต้มก็ล้างไว้แล้วเนาะแอมกับสิย่างเลาะขึ้นเมื่อเห็นบ่พี่น้องน้ำกระจับดอกมันหนังงามๆอยู่พี่น้องเลยคนยังแข็งกระดอกกระแดอยู่แอมกองไว้ได้นี่ เดี๋ยวแปมสิยางแบบใบตองยางลงมานี่ก็มาเห็นเฮ็ดพออีกพี่น้องเลยเนี่ยเฮ็ดพอกับโพขึ้นคือกันดิบนำฝนโต๊กเนาะพี่น้องเนาะฝนเซาะดินออกคุณนะแปมเก็บเมื่อรอบก่อนมันก็บ่ได้แข็งเลยค่ะพี่น้องบ่ได้แก่นะรอบนี้ก็เลยสิเก็บเอาอีกก็น่ามันยังอ่อนอยู่ได้พี่น้องเห็นมันแดงจังสีก็เพราะว่านำเซาะมันเนาะพี่น้องเนาะมันละอันนั้นแต่ทางในมันยังอ่อนอยู่จ้ะแต่แอมแกงเบิ่งแล้วรอบที่แล้วนะแซ่บแซ่บรอบนี้ก็สิเมื่อแกงโฮมกันก็แซ่บแซ่บคือเก่าเลยพี่น้องได้หลายเติบได้พี่น้องเลยอันนี้นะคุ้มค่าได้พี่น้องก๊กใหม่ก๊กเดียวได้นี่พี่น้องก๊กจิ๊กก๊กเดียวนี่แค่ต้นเดียวนี่กินตลอดเลยค่ะกินทุกปีแฟมเลยอยากปลูกปลาเด้อยากปลูกหลายๆได้เท่าไหร่พ่อแกงพุ่นนะอันน้อยๆนี่ต้นเดียวนี่เขาจะว่าแฟมเป็นบ้าแล้วเนาะมากหาเฮ็ดแท้
โอ้ฝ่ายสิว่าหยังก็ว่าเด้อไปเอ็มมักหาเฮ็ดมักหากินเนาะพี่น้องเนาะกินก็บ่เท่าใดดอกแต่อยากหาพี่น้องเอ้ยเคยหาแต่กินก็แซ่บอยู่หรอกแหละมักกินน้ำเนาะพี่น้องเนาะอาหารไทยอาหารยังไปเอ็มก็กินได้เบิดอยู่แต่ไปเอ็มมักแนวนี้กินได้เบิดทุกชนิดจากอาหารนะบ่ได้เลือกอาหารดอกแต่ให้มักละมักแบบนี้พี่น้องเอ้ยมักกินอาหารบานๆเฮาพี่น้องเนาะพิมพ์ไว้อยู่ขั้นหนองซาผลนอพี่น้องเนาะแม่มาเก็บเอาเฮ็ดก่อนพี่น้องเอ้ยนี่เฮ็ดมันเกิดอยู่แนวนี้เนาะพี่น้องเนาะกองไว้2กอง3กองอยู่ฝากข้างนั้นก็มีได้พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเก็บเอาทีละกองแน่ผลเฮ็ดพอกับเฮ็ดปวกแปมนะแปมซิเมื่อแกงแกงฮ้อนๆสู่ยายกินยายแล้วก็มักแบบนี้ได้ป้าแอมก็เลยติดอาหารบานๆกับเราเพราะว่าเรามักให้ป้าแอมเฮ็ดแนวกินบานๆให้เรากินเนาะลูกหลานเขาก็สิเฮ็ดอาหารที่แบบอาหารไทยๆแน่เขาบ่มักกินน้ำเฮาปานใดค่ะแบบนี้แต่หามักหามักเฮ็ดซอยอยู่ค่ะผู้กินก็มีอยู่ผู้บ่กินก็มีอาหารแบบนี้เดพี่น้องแปมได้เฮ็ดอันนี้ละมานี่อันนี้คือเฮ็ดที่ป้าแอมเอามารอบที่2เด้อพี่น้องเด้ออันนี้นะเฮ็ดรอบที่3พี่น้องป้าแอมน่ะบ่ได้ถือโทรศัพท์ไปว่าแม่นสิบ่ได้ป้าแอมซาดแบตไหลเฮือนฝนบ้างแน่พี่น้องเอ้ยเสียดายเด้บ่ได้ถือแบตบ่ได้ถือโทรศัพท์ไปนำนะฝนแผนกลางป้าแอมนี่เบิ่งเบิ่งพี่น้องป้าแอมยังสิอ่อนอยู่เบิ่งซอยป้าแอมในมื้อนี้นะป้าแอมไปหา3รอบก็ได้3รอบพี่น้องเอ้ยตาอ่อนซ่อนคักเห็นนะหมอคนดังฟื้นหลายนี่แปมกับสิแกงแร่งเด้อพี่น้องเด้อล้างไว้ตั้งแต่ต้นเที่ยงคุณพี่น้องเอ้ยแปมสิแกงแร่งแกงกินแร่งฮ้อนๆเนาะพี่น้องเนาะมาเด้อมากินแร่งกับแปมเด้อแต่ป้าแอมน่ะมักแกงใส่ขออภัยเด้อพี่น้องเด้อป้าแอมน่ะมักแกงใส่เตาถ่านพี่น้องเอ้ยป้าแอมว่ามันแซ่บแกงใส่เตาแก๊สแต่ป้าแอมว่ามันบ่ค่อยแซ่บมันคือ
คมเหงมันโผล่นะพี่น้องมันคือหอนแบบคือหมักพริกเผ็ดๆนะเนาะพี่น้องเนาะมันบ่หนุ่มนวลมันเป็นจังได๋แล้วมันบอกว่าถือพี่น้องเอ้ยอย่าด่ามาป้าแอมเด้อป้าแอมนั่นมักแกงใส่เตาถ่านถ้าบ่จำเป็นหรือฝาวอีหลีป้าแอมก็สิดังไฟแกงนะพี่น้องแม่งจริงหลีดจริงง่ายได้พี่น้องเลยแอมดังแง่หูอยู่ในนั่นคือที่เข้ากล่องพี่น้องก็สิอยากไล่ต้องขออภัยเด้อพี่น้องเด้อยามกลางคืนมันสิมีเสียงแม่งนี่แหละแซ่บมาเด้อจ้ามากินข้าวกับแปมเด้อบัดนี้ต้มหน่อไม้บงหวานลวกผักค่ะพี่น้องทอดปลาแห้งจำแจวพี่น้องผักแปมก็มีหลายชนิดผักหยังอยู่ในตู้เย็นหรืออยู่ในไอ้สวนก็ไปเก็บมาลวกแกงเห็ดค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อจ้าที่ติดตามรับชมแปมจ้า